This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีพี่มีครับผมเราก็ยังคงมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะในช่วงเวลาพิเศษของชีวิตนะคะเป็นวิกฤตที่เราอาจจะได้เจอก็ขอให้ได้เจอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็แล้วกันนะครับอนาคตอย่าได้เจอกันอีกเลยครับไปแล้วไปเลยนะคะโควิดครับผมตอนนี้ก็พยายามไล่กันอยู่นะคะซึ่งจะไปเร็วช้าอย่างไรมันก็อยู่ที่เราไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะครับผมยังไงรบกวนทุกคนอยู่บ้านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่บ้านดูแลรับผิดชอบตัวเองนะคะครับทำตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงค่ะทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เคยเป็นภาระของแพทย์พยาบาลและที่สำคัญนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยเสี่ยงนะโอ้เสี่ยงมากครับพี่แล้วก็ลำบากด้วยเพราะว่าหมอเขาก็จะยุ่งกับเรื่องของโควิด-19สุขภาพฟันเนี่ยสุขภาพฟันช่วงนี้นะครับต้องพยายามดูแลดีๆเลยอ่ะอย่าได้ปวดฟันอย่าได้มีปัญหาฟันคุดฟันอะไรแปรงสะอาดสะอาดเลยครับตอนนี้อย่าเพิ่งมีภาวนาแบบอย่าเพิ่งมีปัญหาตอนนี้นะรักษาสุขภาพแล้วก็ในส่วนของห้องสมุดหลังใหม่นะคะเราก็ขออาสาช่วยดูแลสุขภาพจิตค่ะครับผมด้วยการให้คุณฟังเรื่องสนุกสนุกดีๆเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็พาคุณเที่ยวด้วยวันนี้เป็นตอนที่18แล้วนะคะกับเรื่องจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสของมองซิเออร์เดอวีเซ่แปลโดยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลนะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะเดี๋ยวแจ้งโปรแกรมให้คุณผู้ฟังได้ทราบก่อนกันละกันนะคะได้เลยครับพี่วันนี้เราจะไปที่เมืองดึงแกรกครับผม ดึงแกรกหรือว่าดันเคิร์กครับผม ออกเสียงลำบากนะครับและหลังจากนั้นเราจะไปดูอู่เมืองตูเน่ตูเน่เป็นอู่เมืองตูเน่นะคะแล้วก็จะไปเมืองวาลองเซียนส์อ๋อวาลองเซียนครับอ๋อวาลองเซียนส์ครับผมสามเมืองด้วยกันนะคะถ้าเกิดมีเวลาก็อาจจะได้แค่ถ้ามีเวลาอาจจะสามเมืองแต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะเมาส์กันเยอะไปนิดนึงอาจจะเหลือแค่สองเมืองนะคะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก็ถ้าท่านไหนฟังห้องสมุดหลังไมค์มีความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะนะคะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันมาได้ค่ะหรือว่าไม่รู้จะคุยกับใครในช่วงนี้นะคะเพื่อนฝูงก็มีอยู่คุยกับห้องสมุดหลังไมค์ก็ได้ค่ะ2ช่องทางด้วยกันนะคะครับผมถ้าเหงาหรือว่าอยากเสนอเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดหลังไมค์ก็ทักทายกันมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio นะครับหรือว่าจริงๆแล้วพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของ YouTube Channel ก็ได้นะครับอันนี้จะสะดวกมากกว่าใน YouTube อีกครับเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยค่ะว่ามีคนคุยด้วยมีคนเสนอแนะความคิดเห็นใช่ครับแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราคุยเรื่องตัวนี้แล้วก็คุยเรื่องรายการเราเนาะ อย่างทักมาใน Facebook นี่อาจจะมาจากรายการอื่นด้วยก็เลยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ครับผมค่ะก็ใน YouTube ตอนนี้นะคะเราก็มีเรื่องพูดผีซีรีส์พูดผีปีศาจของครูเหมเวชกรครับผมค่ะลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครบทุกตอนครับผมค่ะแล้วก็ยังมีตอนนี้ยังมีเรื่องผลัดแผ่นดินด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ผมคิดว่าถ้าหยุดยาวๆกันแบบนี้ผมจะลงเรื่องเพิ่มเป็นทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับผมอือหือค่ะเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับค่ะให้จุใจกันไปเลยนะคะครับผม8เทพอสูรมังกรฟ้าก็ยังมีนะคะยังกันได้มีครับผมร้อยตอนนะคะประมาณนั้นก็น่าจะ150ตอนนะครับพี่เท่าที่ผมไปดูมามันยาวมากตอนที่เล่านี่แบบก็คุณฟังสามารถติดตามได้แบบสบายๆวันหนึ่งเช้าตอนเย็นตอนก็ได้นะคะครับผมหรือว่าจะเช้ากลางวันเย็น
ก็ไม่ว่ากันถ้ามีเวลาชอบตอนไหนไปฟังซ้ำก็ได้นะครับช่วยกันครับช่วยกันตอนนี้อาจจะบอกว่ามีเวลาเยอะคงมีเวลาเหลือเฟือเลยครับแล้วก็อาจจะบอกต่อด้วยก็ได้นะคะบอกต่อเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะคะว่ามีห้องสมุดอยู่แห่งหนึ่งค่ะไม่ปิดใช้บริการนะคะเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะครับผมไม่เสียค่าใช้บริการด้วยนะคะหรือว่าสายตาไม่ดีก็ไม่ต้องอ่านฟังเอาครับผมใช่โอ้โหแบบสุขสบายสะดวกทุกประการนะคะที่นี่วิทยุไทย PBS นะคะเอาละค่ะถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าเราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะเกาะชายกระเบนของออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกสาปานราชทูตคนดังซึ่งป๊อปปูล่ามากในฝรั่งเศสเมื่อ334ถึง35ปีที่ผ่านมานะคะถัดจากเมืองกาแลสแล้วราชทูตไทยก็ได้ไปดูเมืองดึงกรากซึ่งเป็นเมืองท่าเรือสำคัญเหมือนกันนะคะคือเป็นเมืองท่าที่สำคัญคล้ายๆกับเมืองกาแลสพอเที่ยวดูเมืองเสร็จเรียบร้อยท่านอัครราชทูตก็ออกปากสรรเสริญท่านเมครงนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการในเมืองนั้นบอกว่าป้อมประตูหอรบแล้วก็โรงทหารที่นี่เนี่ยแหมสะอาดเหลือเกินลองไปฟังโกสาปานเอ่ยชมผู้บังคับการนะคะว่าเอ่ยชมประเด็นไหนอย่างไรบ้างฉันขอชมเลยนะว่าที่นี่สะอาดสะอ้านที่สุดเลยไม่ว่าจะสวนอุทยานหรือสนามหน้าพระลานหรือว่าวังเจ้านายใหญ่โตที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนสะอาดสู้โรงทหารของท่านนี้ได้เลยแม่สะอาดจริงๆคำสรรเสริญของท่านราชทูตนี้เดอวีเซ่บอกว่าถ้าจะคิดดูให้ซึ้งสักหน่อยก็หาใช่เป็นการสรรเสริญเฉพาะความสะอาดในป้อมแล้วก็โรงทหารเท่านั้นแท้จริงเป็นคำสรรเสริญถึงองค์แห่งความสามารถของท่านเมครงอีกชั้นหนึ่งด้วยเพราะว่าธรรมดาผู้ที่รับหน้าที่รักษาความสะอาดในสถานที่อันกว้างขวางที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายเหมือนที่โรงทหารเมืองดึงแกกนี้แล้วก็ต้องบังคับบัญชาให้มีความสำเร็จโดยเรียบร้อยก็เป็นพยานให้ทราบอยู่ในตัวว่าท่านผู้บังคับการคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถพูดอะไรก็เป็นดังนั้นแปลว่าเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ในตัวมิฉะนั้นเมื่อผู้บังคับการคนนี้ไม่อยู่ไหนเลยพนักงานจะทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยเหตุนี้คนที่อาจจะให้คนในบังคับของตัวเองรักษาวินัยรักษาระเบียบโดยเคร่งครัดเช่นการรักษาความสะอาดเป็นต้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิมีความสามารถเหมือนกับท่านเมครงนี้จึงจะสามารถปกครองบังคับบัญชาคนอื่นได้คือที่ชมสถานที่แท้จริงแล้วก็คือชมความสามารถของท่านเมครงนั่นเองแสดงว่าท่านคงเป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการลูกน้องแล้วก็คงเป็นคนที่ลูกน้องเนี่ยให้ความเกรงใจเคารพนับถือแล้วก็ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากกับตัวของผู้บริหารที่สามารถจะทำให้ลูกน้องเชื่อถือตามนั้นได้หรือไม่ก็แสดงว่าที่นี่โดดเด่นในเรื่องของความสะอาดระเบียบวินัยอย่างน่าทึ่งเมื่อลาท่านผู้บังคับการเมครงแล้วราชทูตทั้งหลายก็ได้ออกไปเที่ยวดูเมืองพร้อมกับท่านเดอแวเย่ซึ่งเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างตึกรามของหลวงในเมืองนั้นท่านผู้นี้เป็นคนที่คอยอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเช่นราชทูตสยามยังไม่ค่อยมีความรู้ความชำนาญในภาษาฝรั่งเศสส่วนท่านเดอแวเย่เนี่ยก็ไม่รู้ภาษาไทยคำเดียวก็ไม่รู้จักแต่ถึงกระนั้นท่านก็มีความสามารถพิเศษในการที่จะอธิบายเรื่องยากให้เป็นของง่าย
ท่านอธิบายเรื่องก่อสร้างให้ท่านราชทูตฟังอย่างกระจ่างแจ้งราวกับเป็นชาติเดียวภาษาเดียวกันก็ว่าได้จนราชทูตนั้นชอบใจในช่างคนนี้ไปไหนก็มักจะไปด้วยกันเสมอและถึงกับออกปากว่าอยากจะเอาตัวไปถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่กรุงสยามให้จงได้เพราะว่านายช่างวิเศษแบบนี้ในเมืองสยามกำลังต้องการนักแสดงว่าเป็นในช่างที่อธิบายเก่งแล้วก็คงจะฝีมือดีด้วยอย่างไรก็ดีตลอดเวลาที่ราชทูตอยู่ที่เมืองดึงแกรกนั้นนายช่างคนนี้ก็ประจำอยู่กับท่านเสมอจนที่สุดเมื่อถึงเวลาจะออกจากเมืองไปยังเมืองอิฟต์ต่อไปราชทูตก็ยังชวนนายช่างคนนี้ให้ติดตามมาเพื่อที่จะส่งถึงเมืองแบล็กด้วยนายช่างก็ไปค่ะแล้วตอนที่จะอำลากันนั้นราชทูตก็กล่าวกับนายช่างผู้นี้ว่าฉันขอบใจท่านมากนะฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเพราะที่ท่านอธิบายเรื่องต่างให้ฉันฟังเข้าใจง่ายเนี่ยฉันว่าพิเศษกว่าคนอื่นๆที่ฉันเคยพบมานักต่อนักแล้วในชีวิตของฉันเลยแม้เวลาที่ท่านไม่พูดเพียงแค่ทำท่าทางมือไม้ให้ดูเท่านั้นก็ยังรู้เรื่องง่ายกว่าคนอื่นที่อธิบายจนหมดไส้หมดพุงเสียอีกเมื่อท่านประชทูตได้ดูของในเมืองที่มีอยู่บนบกท่านปาตูเล่ซึ่งเป็นพนักงานบังคับการฝ่ายทะเลสำหรับเมืองดึงแกรกนั้นก็ได้มาเชื้อเชิญท่านราชทูตให้ไปดูเรือแพทั้งอู่ประตูน้ำซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของท่านโดยท่านปาตูเล่ก็ได้กล่าวกับท่านราชทูตดังนี้เชิญท่านราชทูตมาเถอะเห็นทีท่านราชทูตคงต้องชอบแน่ๆบัดนี้กระผมได้เตรียมการไว้คอยรับท่านราชทูตเสร็จแล้วประตูน้ำและอู่ก็เตรียมครบบริบูรณ์อยู่แล้วเพียงแต่จะขันสกรูอีกนิดเดียวก็สำเร็จเชิญท่านราชทูตมาเถอะบัดเดียวๆท่านราชทูตจะได้รู้เห็นสิ่งที่น่ารู้น่าเห็นเป็นอันมากโดยไม่ต้องเปลืองแรงคิดเพราะเห็นกับตาและก็ไม่ต้องเปลืองเวลาดูด้วยเชิญมาเถิดท่านราชทูตออกพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานก็ซักถามทันทีว่าอู่แพประตูท่าเหล่านี้เป็นของสร้างแต่โบราณหรือเพิ่งมีขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ล่ะของโบราณก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่โดยมากเป็นของที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นหลักอ๋อถ้าอย่างนี้แล้วก็จำเป็นจะต้องไปที่ใดมีสิ่งซึ่งสร้างขึ้นมาโดยรับสั่งของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วไม่มีปัญหาเป็นต้องไปดูทั้งนั้นเพราะฉันรู้ว่าต้องเป็นของประเสริฐน่าชมเชยเป็นแน่อย่าว่าแต่จะต้องเสียเวลาดูเพียงครู่เดียวเลยถ้าเป็นของน่าดูคู่บารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วถึงจะต้องดูทั้งวันทั้งคืนก็ไม่นึกเสียดายเวลาสักนิดเดียวพอท่านปาตูเล่เห็นท่านราชทูตออกปากถึงขนาดนี้แล้วท่านก็บอกว่าถ้าท่านราชทูตไม่รังเกียจจะไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เพราะว่ารถเครื่องพาหนะสำหรับรับท่านราชทูตอุปทูตตรีทูตกระผมได้เตรียมสำรองไว้พร้อมสับแล้วกำลังคอยท่าท่านอยู่หน้าบ้านนี่เองท่านราชทูตจะว่ายังไงล่ะดีเลยไปเดี๋ยวนี้ก็ไปท่านดีเหมือนกันว่าแล้วต่างก็ชวนกันไปขึ้นรถแล้วก็ขับไปยังท่าเมืองดึงแกรกพอรถจอดที่ริมประตูน้ำท่านปาตูเล่ก็สั่งให้เปิดประตูน้ำทันทีภายในเวลาไม่นาน
อู่ก็เต็มไปด้วยน้ำเป็นที่น่าพิศวงตราบใดที่ท่านรักษาประตูน้ำเหล่านี้ดีตราบนั้นฉันรับรองได้ว่าอู่เมืองดึงแกรกจะไม่มีวันเสื่อมลงเป็นแน่มีแต่จะเจริญขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นพอดูประตูน้ำเสร็จแล้วท่านปาตูเล่ก็พาราชทูตไปยังอู่พิเศษซึ่งเพิ่งจะสร้างขึ้นใหม่สำหรับจอดเรือหลวงอู่นี้นับว่าเป็นชิ้นหนึ่งในบรรดาของประเสริฐที่เกิดกับสำหรับพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14พอดูอู่เสร็จก็ได้ไปดูอู่ต่อเรือกำบันใหญ่ด้วยซึ่งล้วนแล้วเป็นที่ถูกใจของราชทูตทั้งสิ้นจากนั้นคณะของท่านราชทูตก็ออกเดินทางไปยังเมืองตรูเน่ระหว่างทางจากเมืองดึงแกรกไปเมืองตรูเน่ได้พักระหว่างทางที่เมืองบาร์กซึ่งเป็นเมืองที่ได้พักรับรองแล้วก็ดูวัดดูป้อมแต่เดวีเซ่บอกว่าขอยกไม่กล่าวเลยเพราะว่าเป็นไปตามเคยคืออาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษประทับใจมากนักพอถึงวันที่6ก็มาถึงเมืองตูเน่เมืองตูเน่นี้นะคะปัจจุบันเป็นของประเทศเบลเยียมค่ะแต่ในตอนนั้นยังเป็นของฝรั่งเศสตูเน่เป็นเมืองแข็งแรงในทางศึกมีชาโต้หรือว่าป้อมโบราณอย่างใหญ่โตแน่นหนาในว่าคนอังกฤษได้มาสร้างไว้แต่ครั้งโบราณการเข้าเมืองของคณะราชทูตจากสยามเป็นไปด้วยเกียรติยศกล่าวคือมีการยิงปืนใหญ่คือยิงสลุดถึง20นัดมีทหารยืนเรียงรายสองข้างทางจากถนนจนถึงประตูเมืองจนถึงที่พักของราชทูตพอกระบวนแห่ราชทูตมาอย่างที่พักแล้วท่านกงเดอโมเลเวียซึ่งเป็นผู้ว่าราชการในจังหวัดตูเน่ก็ได้พาข้าราชการมาคำนับท่านราชทูตท่านเดอซูมงก็ได้ออกมาข้างหน้าคำนับราชทูตพร้อมกล่าวคำต้อนรับแทนข้าราชการอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงในเมืองนั้นว่าท่านอัครราชทูตเมื่อนานมาแล้วกระผมเคยได้ยินว่าพระเจ้าแผ่นดินเมืองสยามเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งมีพระอภินิหารอัศจรรย์ยิ่งนักว่าพระองค์ทรงปกครองพลเมืองของพระองค์ด้วยคุณธรรมอันมหาประเสริฐวันนี้กระผมเห็นสมจริงดังคำที่เขาเล่าลือแล้วโดยที่เห็นพระองค์ไม่ย่อท้อต่อความลำบากทรงพระอุตสาหะทรงท่านราชทูตมาให้สอดส่องกิจการในเมืองต่างประเทศมีประเทศฝรั่งเศสนี้เป็นต้นเพื่อท่านราชทูตจะได้นำเอาแสงสว่างคือระเบียบแห่งการปกครองพลเมืองให้เป็นสุขของเมืองนี้ไปกราบทูลให้พระองค์ทรงแลเห็นทางเจริญยิ่งและเอาเยี่ยงอย่างอันงามจากความสังเกตเห็นของท่านราชทูตพวกเรารู้สึกปิติยิ่งในการที่ท่านราชทูตได้เดินทางทะเลไกลจากบูรพทิศถึงเมืองนี้ด้วยปราศจากภัยอันตรายและกระผมขอร่วมใจยินดีกับพระเจ้ากรุงสยามที่เห็นผลแห่งความเพียรพยายามของพระองค์อุบัติมีผลสำเร็จสมตามพระราชประสงค์ทุกประการอยู่แล้วพวกเราทั้งหลาย
ขอโมทนาคุณพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงพระกรุณาโปรดบันดาลให้พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงปรารถนาที่จะผูกสัมพันธมิตรไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสของเราซึ่งทรงประกอบด้วยเดชานุภาพพระเมตตาที่คุณและปรีชาญาณอันประเสริฐยิ่งอย่างมหัศจรรย์สำหรับทำให้บรรดาพลเมืองในพระราชอาณาจักรของพระองค์ก็ดีนอกพระราชอาณาจักรก็ดีมีความผาสุกกันทั่วไปในเหล่าประเทศยุโรปในสมัยของพระองค์นี้สักขีพยานแห่งพระเมตตาคุณของพระองค์อันหนึ่งคือความพยายามของพระองค์ในการที่จะทรงชักชวนพระเจ้ากรุงสยามให้เลื่อมใสในศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ยิ่งในสากลโลกให้พระเจ้ากรุงสยามเสวยผาสุกในพระทัยดุจเดียวกับชาวชนพลเมืองคริสตังทั้งหลายผู้มีความจงรักภักดีเลื่อมใสในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพอกล่าวดังนี้แล้วท่านเดอซูมงก็นำของกำนันมาให้ท่านราชทูตในนามของเมืองตูเน่ประกอบด้วยขวดเหล้าองุ่นเก่าประมาณ10ขวดแล้วท่านก็คำนับถอยออกมาให้ห่างในที่อันควรพร้อมด้วยข้าราชการอื่นๆขวดเหล้าองุ่นเก่านี่เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงไวน์ที่หมักนานๆแล้วมั้งคะคงไม่ได้หมายถึงขวดเก่าๆแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าของทางฝรั่งเศสไวน์ยิ่งหมักบ่มนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะคือให้ไวน์อย่างดีมา10ขวดแล้วก็ในการครั้งนี้นะคะโกษาปานของเราเนี่ยก็ได้กล่าวตอบค่ะท่านทั้งหลายพระเจ้ากรุงสยามทรงพระราชประสงค์จะกระทำมิตรไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสจึงได้ให้ฉันและคณะทูตมาเจริญทางพระราชไมตรีให้สนิทสนมก็เป็นพระเดชพระคุณอล้นพ้นฝ่ายข้างหนึ่งแต่ว่าการต้อนรับของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสก็เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาเหลือล้นเหมือนกันการที่จะเตรียมทางทำมิตรไมตรีจึงเป็นการสะดวกสบายแก่เราทั้งหลายไม่ได้หนักอกหนักใจอะไรเลยกลับเป็นเกียรติยศและขวัญหูขวัญตาอย่างพิเศษพิสดารอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นที่เมืองตัวในนี้เป็นต้นการต้อนรับของท่านก็เป็นที่เชื่อมมิตรไมตรีจิตในระหว่างกันและกันอย่างสนิทเสน่หาฉันจึงขอแสดงความขอบคุณต่อท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ด้วยพอราชทูตแสดงความขอบใจเสร็จแล้วบรรดาข้าราชการทั้งหลายต่างก็ลากลับบ้านแต่ก่อนที่จะกลับท่านกงเดอโมเลเวียก็ขอท่านอัครราชทูตให้ช่วยคิดคำอานัตสัญญาณให้กับทหารสำหรับค่ำคืนนั้นท่านอัครราชทูตก็ดูไปดูมาตรงหน้าท่านกงเดอโมเลเวียสักครู่หนึ่งก็ให้อานัตเป็นเชิงปริศนาว่าโอซิแบกเกอร์บราฟหมายความว่าถึงตัวท่านกงเองว่าดวงหน้าก็งามหัวใจก็แกล้วกล้าแต่ถ้าจะรัดความเป็นไทยให้เข้าหาฝรั่งตามวิธีผูกประโยคก็ควรจะพูดว่างามเท่ากล้าคือหมายความว่ามีความงามพอๆกับความกล้าหาญหรือมีความกล้าหาญเทียบเท่ากับความงามพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเที่ยวเมืองนี้กันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน
มาถึงช่วงที่2นะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่เมืองตูเน่ตูเน่หรือตูแนครับผมตูเน่ตูแนตูแน่ได้ไหมไม่ได้ครับพี่ต้องเป็นตูแนครับตูแน่เท่านั้นคนอื่นไม่แน่สักคนอ๋อเว้ยตายแล้ว อันนี้หมายถึงใครหรือเปล่าครับพี่ ไม่ได้ว่าใคร okay. ว่าตัวเองนะปกติคนเราก็นะตูแน่อยู่เสมออยู่แล้วอ๋อจริงครับจริงให้จำง่ายๆว่าเมืองนี้อ่านว่าตูแน่ใช่ไหมตูแนครับตูแน่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับเมืองตูแนนี่อยู่ในประเทศเบลเยียมนะครับคือถัดจากดันเคิร์กไปเนี่ยก็จะเป็นเบลเยียมแล้วอืมค่ะแต่ว่าในสมัยนั้นยังอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสนะคะใช่ครับผมแล้วก็เมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองท่าใช่ไหมใช่ครับติดทะเลเป็นเมืองท่าสำคัญเพราะว่ามีอู่ต่อเรือด้วยครับผมเขาบอกว่าเมืองตูแนนะครับเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในเบลเยียมเลยนะครับผมคิดว่าก็เพราะว่าเบลเยียมแยกออกมาเป็นประเทศอย่างเงี้ยครับก็คงจะได้เมืองนี้มาเป็นเมืองแรกๆอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยครับมีอาสนวิหารพระแม่แห่งตูแนครับซึ่งเป็นมรดกโลกด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไหมเนี่ยไม่แน่ครับผมต้องติดตามกันนะคะครับก็ถือได้ว่าเราไปเที่ยวเมืองตูแนหรือว่าทูเน่ทูเน่เนี่ยแต่เข้าใจท่านฟอร์ฮิแลนะครับว่าทำไมต้องคือในหนังสือมันจะมียอยักษ์กลันใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าในตัวสะกดนะครับมันจะเป็น NAI มันจะเป็นแนที่มีเนยมันออกเสียงเนยได้เหมือนกันครับพวกคำฝรั่งเศสมันจะก้ำกึ่งระหว่างแบบอย่างเงี้ยครับผมมันจะกึ่งแล้วก็อาจจะออกเสียงอยู่ในคอใช่ครับครึ่งกลางๆอะไรประมาณนั้นนะคะไม่เต็มคำก็เดี๋ยวเราจะไปเมืองตูเน่นี่กันต่อนะคะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็รู้สึกว่าโกสาปานก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการต่อเรือของงานช่างนะคะเพราะว่าเป็นเมืองท่าก็ถือว่าเป็นการดูงานที่คุ้มค่ามากนะคะคุ้มครับผมแค่นี้ก็เกินคุ้มไปเยอะแล้วครับคิดว่าไปดูอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาระที่สำคัญทั้งนั้นเลยครับผมคือสมัยก่อนนี่ยังไม่มีแบบช้อปปิ้งใช่ไหมอ๋อใช่ครับการเดินทางของเราซึ่งเป็นการดูงานในปัจจุบันนี้ก็มีคนคอรหาบอกว่ามักจะหนักไปในทางช้อปปิ้งซะมากกว่าใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นการดูงานจริงๆถ้าในปัจจุบันก็คงจบแค่ช่องเซลิเซ่ครับไม่ต้องไปไหนแล้ว จบที่ร้านแบรนด์เนมแถวๆนั้นครับผมแต่อันนี้ก็คือว่าไปทั่วเลยแล้วก็ไปในสถานที่ที่สามารถจะเก็บเกี่ยวองค์ความรู้เอากลับมาพัฒนาประเทศได้อีกต่างหากนะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามทริปของออกพระวิสุทธิ์สุนทรพระกัลยาหลวงกัลยาราชไมตรีนะคะแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจาค่ะอันนี้คือคณะทูตซึ่งประกอบด้วยราชทูตอุปทูตแล้วก็มีตรีทูตนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามอีกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไปยังแผ่นดินของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในฝรั่งเศสมองซิเออร์เดอวีเซ่เป็นผู้บันทึกค่ะเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะคะเป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยด้วยสำนวนภาษาที่โอ้โหสุดแสนจะอลังการค่ะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์นะคะห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่เปิดตลอด24ชั่วโมงแม้ในยามวิกฤตแบบนี้เล่าให้คุณได้ฟังแล้วก็เชิญชวนให้คุณไปเที่ยวกับเราด้วยนะคะไปอย่างสบายอกสบายใจค่ะต้องย้ำว่าในสภาวะวิกฤตอย่างนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะเราไม่ปิดนะคะครับผมยังเปิดทำการอยู่เอาละค่ะถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหมายถึงเวลาในเรื่องนะคะคเป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นครับผ มจะไปไหนกันต่อนะ5โมงเย็น
ตามไปเลยค่ะครับเวลาประมาณ 5:00 น.สังฆราชเมืองตูเนกับท่านเดอแมกรินีผู้บังคับการในป้อมค่ายก็ได้ไปหาท่านราชทูตถึงยังที่พักพอเวลาค่ำก็มีการจุดดอกไม้ไฟที่ศาลากลางเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรื่นเริงในการที่ราชทูตเดินทางมาถึงเครื่องร้านที่ตั้งดอกไม้สูงประมาณ 4-5 เมตรกินเนื้อที่ประมาณ8ตารางเมตรนะคะที่ตรงกลางมีรูปช้างอยู่2รูปตั้งอยู่บนฐานสูงในระหว่างช้างก็มีรูปดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงไปทั่วทุกทิศนอกนั้นตามรอบตัวช้างก็ดีตามบริเวณรอบดวงอาทิตย์ก็ดียังประดับประดาด้วยคำอวยชัยให้พรแก่พระมหากษัตริย์ของทั้งสองพระนครคำอำนวยพรของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสคือพระเจ้าหลุยส์ที่14ติดอยู่ในบริเวณดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระองค์คือดวงอาทิตย์ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในขณะที่คำอำนวยพรถวายแด่พระเจ้ากรุงสยามคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ติดอยู่กับรูปช้างช้างก็เป็นเครื่องหมายของชาติสยามและตอนที่เขียนคำอำนวยพรชัยนี้มองเซอเดอร์วีเซบอกว่าก็เกิดปัญหาครุกครักอยู่สักหน่อยคือตามธรรมดาของฝรั่งเวลาที่จะโห่ถวายชัยก็ดีจะเขียนคำอำนวยพรถวายก็ดีจะไม่ได้เขียนเฉพาะแค่ร้องชัยโยหรือว่าขอให้ทรงพระเจริญเหมือนกับเมืองไทยคือมักจะไม่ได้เขียนแค่นี้แต่มักจะเพิ่มการออกพระนามเติมลงไปด้วยเช่นวิลเลอร์ลัวลุยเดอครังซึ่งแปลว่าขอให้พระเจ้าหลุยส์มหาราชคือแปลว่าขอให้พระเจ้าหลุยส์มหาราชเจ้าทรงพระเจริญดังนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเจ้าพนักงานจัดดอกไม้ไฟเขียนคำอำนวยพรชัยสำหรับพระเจ้าหลุยส์ก็ไม่มีปัญหาเขียนกันได้ง่ายเพราะว่าเป็นภาษาของเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเขาแต่ครั้นมาถึงการอำนวยพรคือถวายพระพรนะคะสำหรับสมเด็จพระนารายณ์ทีนี้ก็มีปัญหาละค่ะเพราะว่าเจ้าพนักงานไม่รู้ขนบธรรมเนียมของเมืองไทยก็มีการถามท่านราชทูตว่าจะเขียนพระนามพระเจ้ากรุงสยามอย่างไรดีล่ะท่านราชทูตโกษาปานก็ตอบว่าเขียนพระนามไม่ได้เราคนไทยจะไม่เรียกพระนามของพระมหากษัตริย์ต่อเมื่อสิ้นพระชนแล้วจึงจะเรียกถ้าเมื่อพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่ไม่มีใครเรียกหรือจะว่าไม่มีใครรู้จักพระนามก็ว่าได้ที่เมืองไทยไม่มีธรรมเนียมระบุพระนามของพระมหากษัตริย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ตรงกันข้ามกันเพราะว่าของฝรั่งเศสเดอวิเซ่อธิบายว่าเวลาที่จะกล่าวคำทรงพระเจริญหรือว่าถวายพระพรนั้นเขาจะมีการเติมพระนามของพระมหากษัตริย์ลงไปด้วยแต่ทีนี้ธรรมเนียมของไทยโบราณจะไม่ขานพระนามของพระเจ้าแผ่นดินถือว่าเป็นการมิบังควรทีนี้พอทราบธรรมเนียมเจ้าพนักงานก็เลยเขียนคำอำนวยพรชัยอย่างกลางๆว่าอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินสยามก็หมดปัญหาเรื่องพระนามของพระเจ้าแผ่นดินแต่เพียงเท่านี้แต่อย่างไรก็ตามก็ทำให้คนฝรั่งเศสแปลกใจมีใช่น้อยที่คนไทยเนี่ยไม่รู้จักพระนามของพระเจ้าแผ่นดินแห่งตนจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้จักแต่เป็นธรรมเนียมที่จะไม่ขานพระนามเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นความแตกต่างในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีกล่าวถึงเรื่องการจุดดอกไม้ไฟนะคะเดอวิเซ่ก็เล่าบอกว่าพอถึงเวลาเจ้าพนักงานก็เอาชนวนจุดดอกไม้ไฟให้ราชทูตได้ดูชมก็เป็นที่พออกพอใจของท่านทุกอย่าง
แต่สิ่งที่ประทับใจมากก็คือช้างกับดวงอาทิตย์คือดอกไม้ไฟนั้นพอจุดไฟแล้วก็ลุกเป็นแสงไฟสีต่างๆแล้วก็ดับส่วนช้างสองตัวกับดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลางไฟกลับส่องแสงสว่างสวยอยู่เสมอไม่ได้ดับเหมือนดอกไม้ไฟอื่นๆที่เป็นดังนี้เพราะว่าเจ้าพนักงานใช้ชันกับน้ำมันดินชนิดหนึ่งทำให้ทนไฟอยู่ได้นานแล้วก็ไม่มอดไหม้ไปซะก่อนแล้วก็มีการกะมาให้พอดีแล้วก็กะให้ดับเมื่อตอนที่มหรสพเล่นจบเรียบร้อยแล้วส่วนดอกไม้ไฟอื่นๆเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็ดับในขณะที่ช้างกับดวงอาทิตย์นั้นยังยืนแผ่รัศมีอยู่ตรงกลางเสมอซึ่งก็เป็นที่ประทับใจของคณะทูตมากพูดง่ายๆก็คือว่าดอกไม้ไฟนี่มีการออกแบบมาดีคือดอกไม้ไฟจุดต่างๆพอจุดสว่างแล้วก็ดับแต่ในส่วนที่เป็นช้าง2ตัวแล้วก็ดวงอาทิตย์ตรงกลางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ของ2เมือง2จุดนี้ไม่ดับนะคะครั้นจุดดอกไม้ไฟแล้วราชทูตก็ไปดูเครื่องสูบน้ำ4สูบซึ่งมีอยู่ในที่นั้นพร้อมกับซักถามเจ้าพนักงานเอ๊นี่เป็นเครื่องอะไรกันซึ่งเจ้าพนักงานก็ตอบทันทีว่าอ๋อเครื่องนี้เป็นเครื่องสำรองน้ำเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อหากว่าเกิดอัคคีภัยขึ้นเมื่อใดจะได้พ่นน้ำดับไฟนั้นเสียให้ทันท่วงทีไม่ต้องเกิดอันตรายโกษาปานไม่คุ้นกับเครื่องสูบน้ำชนิดแบบนี้ก็เลยขอให้เจ้าพนักงานเนี่ย เปิดสูบทดลองให้ดูคือสาธิตหน่อยสิเจ้าพนักงานก็ยินดีสูบให้ดูแต่เนื่องจากว่ามีคนมาดูค่อนข้างหนาแน่นคือเดวิเซ่บอกว่าคนเนี่ยมากันจนล้นหลามถนนบรอนแคมไปหมดเลยจะสูบเฉยๆไม่ให้โดนใครก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นความสนุกสนานกับการที่ผู้คนซึ่งมาดูเนี่ยถูกสายน้ำสูบฉีดเข้าหูเข้าตาวิ่งตัวเปียกเอาตัวรอดกันแบบอลหม่านพอสูบน้ำให้ดูแล้วท่านตรีทูตคือขุนศรีวิสารวาจาก็ลุกจากที่นั่งเพื่อไปดูเครื่องสูบใกล้ๆให้รู้ว่าเป็นเครื่องชนิดใดกันแน่พอได้เวลาหมดเรื่องไฟเรื่องน้ำต่างก็ลากลับบ้านเห็นภาพเลยนะคะโกษาปานบอกว่าไหนสูบให้ดูหน่อยสิพอสูบมาจริงๆปรากฏว่าน้ำมันก็คือฉีดไปตามผู้คนที่มานะครับน้ำกระเด็นทำนองนั้นก็สนุกสนานกันไปเย็นวันนั้นในเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเวลาค่ำเนี่ยอัครราชทูตก็เชิญบุตรชายของท่านกงเดอโมเลเวียมานั่งกินข้าวด้วยกันท่านก็มาพอท่านมาถึงโกษาปานก็เชิญให้นั่งโต๊ะเย็นวันนั้นก็มีสุภาพสตรีหลายนางนะคะมาด้วยเพื่อที่จะมาดูท่านราชทูตในขณะที่กำลังรับประทานอาหารการรับประทานอาหารร่วมกันครั้งนี้ก็เป็นไปโดยปกติพอวันรุ่งขึ้นท่านกงเดอโมเลเวียให้รถ3คันมารับคณะราชทูตไปที่เมืองตูเนแล้วก็พาไปดูป้อมต่างๆซึ่งก็ไปดูบางที่แต่ไม่ทั่วเดวิเซ่บอกว่าเพราะท่านมีแผนที่อยู่แล้วพอดูหน่อยเดียวก็อาจเดาเอาเองได้อาศัยแผนที่นั้นเป็นหลักพิจารณาก็รู้ง่ายว่าตอนอื่นเป็นอย่างไรวันนั้นก็นั่งรถเที่ยวดูเมืองตลอดทั้งวันหยุดเฉพาะเวลากลางวันสำหรับกินอาหารเท่านั้นเย็นวันนั้นภรรยาของเจ้าเมืองก็ได้จัดละครให้ท่านราชทูตได้ชมเป็นละครตลก
และธรรมดาของเรื่องตลกก็ต้องแต่งเป็นพื้นตามท้องเรื่องที่เป็นจริงแต่ครั้งนี้เพื่อจะอวดราชทูตก็เลยเล่นเรื่องตลกให้แต่งแบบคนโรมันสมัยโบราณทำท่าทางไว้ภูมิฐานจึงกลับเป็นของตลกขนองผิดกว่าที่คาดเอาไว้เสียอีกก็เป็นอันว่าได้อวดถึง2 อย่างได้อวดเสื้อผ้าแพงๆงามๆครั้งโบราณให้ท่านราชทูตได้ดูชมแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องตลกแปลกกว่าทุกคราวพอละครเลิกท่านผู้บังคับการทหารก็ได้ขอคำอานัตสัญญาณจากราชทูตอีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะคะท่านคิดให้ว่าเยอร์มักเปลดิบาตงอากงบาตักเดเลเปหมายความว่าซ้ายถือไม้ขวาถือดาบทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ท่านกงเดอโมเลเรียซงซึ่งท่านเป็นผู้ที่สูงอายุแล้วนะคะไปไหนก็ต้องถือไม้เท้าอยู่เสมอแต่ว่าถึงจะแก่ขนาดนั้นหรือว่าสูงวัยขนาดนั้นท่านก็มีหัวใจราวกับคนหนุ่มยังคงทำศึกสงครามได้อย่างเข้มแข็งคำอานัตนี้ใครได้ยินเข้าก็เป็นต้องออกปากชมว่าคมคายดีเหลือเกินกลางคืนวันนั้นท่านผู้ว่าราชการเมืองตูเน่ก็ได้พาคณะของราชทูตไปดูการยิงปืนใหญ่ไปดูการทิ้งลูกระเบิดแล้วก็อื่นๆซึ่งเกี่ยวกับยุทธวิธีอีกหลายอย่างซึ่งก็เป็นที่ชอบอกชอบใจของคณะทูตเรื่องที่ชอบมากที่สุดก็คือการที่เจ้าพนักงานไม่ปิดบังอะไรคือไม่กักอยากดูอะไรก็ชี้อธิบายให้ดูให้ฟังจนเป็นที่พอใจเข้าใจไปทุกครั้งพอดูการยิงปืนแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านเวลากินข้าวก็ได้ฟังเครื่องสังคีตหรือว่าดนตรีต่างๆอีกรุ่งขึ้นเวลา 9:00 น.ราชทูตก็ไปเชิญท่านกงโมเลเรียมานั่งกินข้าวด้วยกันซึ่งท่านก็มาจากนั้นก็พากันไปดูวัดใหญ่ที่มีอยู่ในเมืองนั้นที่วัดนั้นบังเอิญไปเจอท่านสังฆราชอยู่ด้วยคือเดิมจะไปหาท่านที่วัดแต่ทีนี้เมื่อเจอกันในวัดแล้วก็เลยไม่ต้องไปหาเพราะว่าเจอแล้วเวลาไปวัดนั้นท่านราชทูตแสดงอาการผิดแปลกไปกว่าตอนไปดูวัดอื่นๆคือตอนไปดูวัดอื่นๆก็ไปดูเพื่อให้รู้เห็นว่าภายในวัดเป็นอย่างไรแต่ที่วัดที่เมืองตูเน่ซึ่งเป็นวัดที่งดงามน่าดูยิ่งกว่าหลายวัดที่ท่านเคยไปดูมาแล้วท่านไม่ค่อยจะผูกตาดูเหมือนที่อื่นแต่มีท่าทีสำรวมจิตเสงี่ยมกายราวกับจะถูกพระดลใจให้เกิดเลื่อมใสศรัทธาเช่นนั้นท่านราชทูตได้กล่าวกับท่านสังฆราชในเมืองตูเนนั้นว่าขอให้ท่านเจ้าคุณได้ช่วยสวดภาวนาอุทิศให้พวกเรามากๆนะฉันยังรู้สึกมืดมนไม่เห็นแจ้งในข้อการข้างหน้าอีกมากมายควรที่เจ้าคุณจะเอาเป็นธุระวิงวอนขอแต่พระเจ้าเที่ยงแท้ให้ฉันหายมืดมนกลับเห็นแสงสว่างเถิดส่วนท่านสังฆราชก็ตอบกลับโกษาปานว่าท่านราชทูตอย่าเดือดร้อนในเรื่องนี้เลยอย่าว่าแต่เราเท่านั้นยินดีสวดอุทิศให้ท่านที่ไม่เห็นความจริงให้ได้และเห็นถึงแม้นสัปปุรุษทั้งหลายในทั่วจังหวัดพระศาสนาก็ย่อมต้องสวดอุทิศให้สำเร็จเป็นดังนั้นอยู่ทุกวันมิได้ขาดขอให้ท่านราชทูตทำใจให้เลื่อมใสตามความเห็นที่มีอยู่ก็พอแล้วถ้าท่านราชทูตอุตส่าห์เสมอที่จะปฏิบัติตามความเห็นที่มีอยู่แล้วนั้นก็อย่าวิตกไปเลยสักวันใดวันหนึ่งพระเจ้าเที่ยงแท้
คงทรงพระมหากรุณาโปรดดลใจให้ท่านราชทูตแลเห็นและกระจ่างแจ้งในทุกข้อซึ่งเวลานี้ท่านราชทูตยังมีความสงสัยสนเท่อยู่จากนั้นก็พาไปดูพระแท่นและบริเวณแห่งพระแท่นนั้นซึ่งขึ้นชื่อลือชาว่างามยิ่งนักแล้วต่างก็อำลากันไปในวันเดียวกันนั้นคือวันที่8พฤศจิกายนท่านราชทูตก็ออกเดินทางจากเมืองตูเนไปยังเมืองกงเดซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายข้างทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในมณฑลฮาโนทั้งสองฝากแห่งลำน้ำแอสโกได้ตกเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปีคริสต์ศักราช1676โดยราชทูตได้พักอยู่ในเมืองเพียงแค่วันเดียวจบตอนนี้นะคะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นทริปที่มีอะไรอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะครับไปดูอู่ต่อเรือไปดูการสูบน้ำแล้วก็ไปเมืองสำคัญสำคัญนะคะเมืองท่าเมืองหน้าด่านโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำนี่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับท่านโกสาปานมากนะพี่เห็นภาพเลยว่าอีตอนสาธิตเนี่ยโอ้โหเปียกกันระนาวเลยกระเจิงกระเจิงอยากให้ลองสาธิตไหนลองสูบให้ดูหน่อยสิได้เลยจัดให้เป็นบรรยากาศที่คงจะน่ารักดีนะคะในช่วงนั้นครับผมและนี่ก็เป็นตอนที่18นะคะกับการที่เราติดตามโกสาปานไปฝรั่งเศสเจริญทางพระราชไมตรีหรือว่าเจริญสัมพันธไมตรีที่เราคุ้นเคยกันนะคะบันทึกโดยมงเซียร์เดอร์วีเซเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลแปลค่ะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์นะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังอยู่เป็นเพื่อนคุณในภาวะที่พิเศษแบบนี้ค่ะอย่าลืมบอกต่อนะคะไม่ว่าห้องสมุดไหนอาจจะต้องปิดทำการแต่ห้องสมุดแห่งนี้ยังคงอยู่รอรับบริการนะคะยินดีให้บริการทุกเมื่อค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะไว้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ